โอเคคราวนี้เรียน passive voice นะคะ passive voice เอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างเคยถามไหมว่าอันนี้มันจะคิดมาทำไมว่าประโยคแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งที่เราเรียนมาทั้ง3 tense ที่ผ่านมา 2-3 วันนี้เราเรียนเป็นแบบ active voice หมดเลยแปลว่าประธานเขาเป็นคนทำเองแต่เนี้ยเราจะเรียน passive voice ซึ่งประธานเป็นคนโดนทำเพราะฉะนั้นประธานถูกทำทำไมเขาต้องคิดค้นประโยคนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคิดค้นอันนี้มาเพื่อ2 อย่างก็คืออันแรกเพื่อประธานที่ทำเองไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งของหรืออะไรต่างๆนั่นเองอย่างเช่นสิ่งของมันเคลื่อนย้ายเองไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยต้องคิดค้นประโยคนี้ขึ้นมาว่าอ๋อของเนี่ยมันต้องโดนย้ายก็เลยต้องเขียนประโยคแบบนี้หรืออันที่สองหรือคนทำไม่สำคัญคนไม่สำคัญนะจ๊ะอย่างเช่นถ้าเราเขียนใช่ไหมตอนสุดท้ายจำได้ไหมว่ามันต้องมี by ใคร by someone อยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าตรงเนี้ยไม่สำคัญเราก็ตัดทิ้งได้เลยอย่างเช่น by them อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคนไหนใช่ไหมหรือ by someone อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะคนทำนั้นไม่สำคัญก็เลยต้องคิดค้นประโยคแบบนี้ขึ้นมานั่นเองเพื่อเอามาบอกว่าประธานถูกกระทำอ่ะอย่างเช่นประโยคนี้เขาบอกว่า Bill wrote a novel novel แปลว่าอะไรนะนิยาย Bill เป็นคนเขียนนิยายเขียนเองแต่ทีนี้ถ้าเป็น passive voice เราจะสลับที่กันมาบอกว่านิยายถูกเขียนไม่ได้เขียนเองแล้วทีนี้แปลว่าถูกเขียนโดยบิลใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือโครงสร้างของ active และ passive voice ซึ่ง verb ทุกตัวสามารถเป็น active และ passive voice ได้เสมออันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเลยมากอ่ะถามว่าประโยคนี้ให้หน่อยยังไม่ต้องจดตามนะเดี๋ยวจะมีวิธีทำให้จด a boy deliver a newspaper อะไรนะคะ a boy deliver a newspaper อันนี้ boy เขาเป็นคนส่งเองถ้าให้เราลองเขียน passive voice เองได้ไหมเพราะว่าเคยเรียนมาแล้วถ้าใครเขียนถูกอันนี้ครูจะไม่ด่าอ่ะอันนี้คือวิธีทำของครูเนาะที่จะทำให้มันเป็น passive ที่ง่ายที่สุดเข้าใจแบบชิวๆสำหรับครูนะจดไม่เสร็จไม่เป็นไรดูบนกระดานก่อนเขาบอกว่าอันแรก1หา3ส่วน SVO S ก็คือประธานนั่นเองเพราะฉะนั้นได้คำว่า a boy แล้วอะไรต่อ deliverแล้วก็ a newspaper ได้3ส่วนแล้วเขาบอกว่าเอา o มาเป็น s ก็คือตัวหลังสุดใช่ไหมเอา a newspaper มาก่อนอ่ะแล้วบอกว่าดึง verb ทุกตัวลงมายกเว้นตัวสุดท้ายอ่ะอันนี้คือตัวสุดท้ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดึง verb ตัวอื่นลงมาเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็น is delivering อะไรเงี้ยค่อยดึงลงมาแต่นี้ไม่มีก็ไม่ต้องดึงต่อไปเขาบอกว่าทำ S และ V ตัวแรก V ให้สอดคล้องกันหมายถึง V ตัวแรกนะเมื่อกี้นะแต่ไม่มีเนาะแล้วก็ยังไม่ต้องทำคือตรงนี้ว่า V ตัวแรกทีนี้เจอ verb ตัวสุดท้ายแล้วก็คือมีตัวเดียวก็ถือเป็นตัวสุดท้ายนี่แหละเอา verb to be กับ verb 3ไป featuring ด้วยแล้วดูว่าข้างบนนี้เป็น verb อะไรอยู่ deliver เป็น verb อะไรอยู่คะตอนนี้ verb 2ไอ้ความเป็น verb เนี่ยเราจะเอามา featuring กับคำว่า be แล้วคำเนี่ยคำที่เป็น verb แท้ๆเราจะเอาไป featuring กับ verb 3เพราะฉะนั้น be ที่เป็น verb 2คือคำว่า was กับ were แต่ newspaper ใช้ was deliver ก็เป็น verb 3อยู่แล้วก็ใช้ได้เลย deliver แบบนี้ก็จะได้ featuring ออกมาแล้วได้ the news a newspaper was deliveredแล้วก็เติม by ข้างหน้า object ใหม่ by อะไรเอ่ย by a boy แต่จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษไม่เขียน by a boy ได้ไหม
ได้เพราะไม่รู้อยู่ดีว่าคนไหนมันไม่สำคัญอยู่ดี A newspaper was delivered แค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วแต่มีก็ได้อ่ะให้เขียนตามนี้ก็ถือว่าเข้าใจเรียนมาแล้วแล้วเข้าใจตกคร่าวๆอยู่แต่มันมีอันอื่นอีกอ่ะทีนี้มาดูบอกเล่าแบบที่2ซึ่งบอกเล่าแบบที่2เนี่ยจะมี O 2ตัวมี object 2ตัวบอกเล่าแบบที่2ที่มีO 2ตัวถ้าไม่พอก็เปิดหน้าถัดไปได้เลยว่างทั้งหน้าเลยแต่พยายามเขียนตัวเล็กไว้ก่อนนี่คือแบบแรกเนาะแบบที่2มี O 2ตัวบ้างอย่างเช่น A boy deliver me a newspaperทีนี้มี O 2ตัวหมายความว่าไงหา3ส่วนให้ก่อนตอนนี้1คือ a boy deliver แต่ประเด็นคือกรรมมีทั้งมีแล้วก็ newspaper เพราะฉะนั้นมี2ตัวสิ่งที่เราจะทำได้คือ1เอาคนขึ้นก่อนหรือจะเอาของขึ้นก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขามักจะนิยมเอาคนขึ้นก่อนหมายความว่าเอามีขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีเปลี่ยนเป็นI แล้วก็เหมือนเดิมอันนี้ตัวท้าย featuring กับ be บวก verb 3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้ deliver เป็น verb 2อยู่ก็เป็น I was deliver อันนี้ก็ต้องแปลอันนี้เป็น verb แล้วก็ใช้ของลงมาได้เลยของที่เราส่งคือ newspaperแล้วก็อะไรต่อ by subject by a boy ง่ายไหมดูอย่างนี้มันจะง่ายต่อไปแต่ถ้าเอาของขึ้นก่อนล่ะผิดไหมไม่ผิดแต่รูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ของแล้วก็ verb แล้วก็ to คนสิ่งที่มันต่างกันก็คือตรงนี้จะต้องเป็น to คนแล้วก็ by isอย่างเช่นอะไรเอาของขึ้นก่อนก็เป็น a newspaper เอาให้เข้าใจก่อนนะไม่ต้องจดไม่เน้นจดเนาะอันนี้เน้นเข้าใจก่อน a newspaper ขึ้นก่อนเสร็จแล้วก็ verb ทำแปลงเหมือนเดิม was deliver แล้วค่อยเป็น to ใครเอ่ย to me by a boyแค่นี้เองง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลามี object หรือมี O 2ตัวให้เลือกว่าจะเอาคนหรือเอาของขึ้นก่อนแค่นั้นเองซึ่งถ้าเอาคนขึ้นก่อนจะได้ไม่ต้องเติมคำอะไรเยอะแยะมากมายก็คน verb ของ by s ไป I was delivered a newspaper by a boy ไปเลย get ไหมอันนี้ขออันนึงได้ไหมขอประโยคนี้ประโยคนึง sheแปลงประโยคนี้เอ้ยไม่ได้มันไม่มี2อันเดี๋ยวทำประโยคนี้ให้หน่อยทั้งสองแบบเลยการทำด้วยสูตรการตัวคำตอบคือถ้าตอนแรกมี verb อยู่3ตัวตอนที่เปลี่ยนเป็น passive แล้วมันจะบวก1เสมอหมายความว่ามันจะต้องมี verb 4ตัวอย่างเช่นอันนี้เหมือนกันตอนแรกมี verb กี่ตัว deliver ตัวเดียวพอแปลงเป็น passive แล้วมันจะบวก1กลายเป็น2ตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มี3ถ้าคำตอบที่ถูกต้องมันต้องมี4และ2ตัวสุดท้ายจะต้องเป็น verb to be และ verb 3
ทำไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะข้อนี้เฉลยเขาบอกว่าหา3ส่วนก็เหมือนเดิมชี้ก็สีอื่นสีแดง she has been giving แล้วก็มี2ตัวอีกแล้วใช่ไหมเจมส์กับ her cake สมมุติเราเจมส์ดีกว่าเอาเจมส์ขึ้นก่อนตามที่เขานิยมกันก็เจมส์ขึ้นก่อนเสร็จแล้วทำไงต่ออ่ะถ้าตามวิธีทำในช่องนี้เขาบอกว่าข้อ3ดึงเวิร์บทุกตัวลงมายกเว้นตัวสุดท้ายทีนี้อันนี้มันมี3ตัวก็ดึงตัวแรกกับตัวที่2ลงมาเลยแค่กับบีนยกเว้นตัวสุดท้ายใช่ไหมอย่าเพิ่งดึงแล้วก็มาดูข้อ4คือดูว่าเจมกับแฮดเข้ากันได้ไหมได้แล้วเพราะว่าแฮดใช้กับอะไรก็ได้อ่ะทีนี้มาฟีเจอริ่งบ้าง b บวก verb 3อันนี้ giving อยู่ในรูปของ verb ing verb ing เพราะฉะนั้น b ที่ฟีเจอริ่งกับ verb ing ได้คำว่า being แล้ว give ฟีเจอริ่งกับ verb 3ได้คำว่า givenverb ที่ได้จะเป็นอย่างนี้ had been being given เพิ่ม1จริงไหมจาก3เปลี่ยนเป็น4ถูกไหมถูกและ2ตัวสุดท้ายเป็น be บวก verb 3ถูกไหมเลยสติไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นรูป be อันนี้เป็นรูป verb 3ถูกต้องอันนี้คือการตรวจของมันเนาะต่อไปข้างหลังเป็นยังไงนะก็เอาของมาเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็น hercake แล้วค่อย by by she หรือ by her by her ต้องทำให้มันเป็นกรรมไงอ่ะแต่ถ้าเอาของขึ้นก่อนก็เป็น her cake โอ้เขียนที่อื่นดีไหมข้างล่างนี้เนาะ her cakes ก็ verb เหมือนเดิมเลยเพราะตัวหน้าสุดไม่ต้องเปลี่ยนมันใช้ได้หมด being given บูมเข้าใจยัง to James by her อะใครได้แบบนี้ทั้ง2ข้อคือผ่านไปแล้วครึ่งนึงแล้วนะครึ่งทางโอเคอะอันนี้คือวิธีทำของบอกเล่าที่มี verb ที่มี object 2ตัวเก็ทไหมไอ้ฟูทำไมทำหน้างงอ่ะทำได้เปล่าหรอเมื่อกี้ผิดอันไหนไม่มี being ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เสมอว่าตัวสุดท้ายมันจะต้องแตกได้2อันเสมอ giving ใช่ไหมตัวสุดท้ายพี่บอกว่าต้องเอาไป featuring กับ be และ verb 3ซึ่งรูปตรงนี้มีรูปอะไรได้บ้างอาจจะเป็น verb 1ก็ได้ verb 2 verb 3 verbed ไม่ใช่ verb ed verb ing หรือ verb 0ก็ได้ถ้า verb 0ไป be featuring กับ verb 0ได้คำว่า be featuring กับ verb 1ได้ is am are แล้วก็เลือกมา1อันตามที่มันคล้องจองกับประธาน be featuring กับ verb 2ได้อะไรก็จะมี was กับ were be featuring กับ verb 3ได้ been และ be featuring กับ verb ing ได้being ก็จะเป็นแบบนี้คือก่อนหน้าตัวสุดท้ายจะอยู่ในรูปนี้เท่านั้นแล้วก็คำว่า give เอาไป featuring กับ verb 3ก็ได้คำว่า given ออกมาทีนี้ใช้ being เก็ทป่ะขออีกอันนึงงั้นมีเพื่อนที่ยังทำไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นขอข้อนึงHe has been playing guitar for an hour. หา3ส่วนด้วยกันได้ He has been playing guitar แค่นี้ส่วนที่เหลือเอาไว้ต่อตอนท้ายไม่ต้องไปสนใจมันเพราะฉะนั้นเอาอะไรขึ้นก่อนกีตาร์ทีนี้ดึงลงมาได้เลยถ้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายกับตัวสุดท้ายไว้นอกนั้นดึง has ลงมาดึง been ลงมาแล้วกีตาร์กับ has ใช้ได้หรือยัง
ได้แล้วแต่ถ้ากีตาร์หลายอันใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยน has เป็น have แต่นี่โชคดีที่กีตาร์มีอันเดียวอ่ะกีตาร์เออที่จริงก็เป็นอ่ะกีตาร์เด้ออ่ะ guitar has been อ่ะอันนี้ featuring เหมือนเดิม featuring กับ be กับ verb 3เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น verb อะไรอยู่verb ing ก็ต้องกลายเป็น beingแล้วก็ play อะแล้วไงต่อ by him for an hours เก็ทขึ้นไหมเอาอีกอันนี้ไม่ต้องจดนะ she my เลยดีวะShe is eating my steak. เอาอะไรขึ้นก่อน My steak. มี2ตัวใช่ไหมดึงอันนี้ลงมาได้เลยไหม Is ได้เลยเปล่า Is ได้เลยตรงนี้เอาไป featuring be บวก verb 3ก็ได้เป็น is being eaten by her. Get ขึ้นยังเอาอีกไม่ต้องจดไม่ต้องจด stayThey painted the wall. Now they paint เฉย They paint. ทีนี้หาสามส่วน They paint the wall. ก็ต้องเป็น the wall. ตรงนี้เป็น was ไหมอันนี้เป็น verb อะไรอยู่อ่ะ be verb เอ้ย verb 3อันนี้เป็น verb 1 be ที่เป็น verb 1คือ is am are แต่ใช้is ก็เป็น the wall is painted ใช่ไหม by them เก็ตไหมใครยังไม่เก็ตบ้างก็ย่าได้ไหมก็อีกอันนึงให้ก็ย่าสุดท้ายแหละสุดท้ายขอบอกเล่าคิดอยู่คิดประโยคHe fixes houses แสดงว่าเขาทำเป็นประจำเลยอาชีพนี้หาสามส่วนแอกากาก็เลยเอา houses ขึ้นก่อนอยู่แล้วไงต่อ fix นี่เป็น verb อะไรอยู่ verb 1 featuring กับ be และ verb 3เพราะฉะนั้น is am are เอาอะไรดี are อะไรต่อ fixed by him เก็ทไหมโอเคหรือว่ามันต้องแบบ2อันวะตามนี้ก่อนใครไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีได้ไหมตอนนี้เข้าใจเพราะครูทำให้ค่ะนี่เนาะต่อไปเปิดหน้าว่างๆอีกหน้านึงมาเลยเพราะว่าเราจะเขียนเป็นแบบปฏิเสธเมื่อกี้บอกเล่าไปแล้วเนาะอันนี้คือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธนั้นง่ายๆทำเหมือนบอกเล่าเมื่อกี้เลยบอกเล่าอันแรกวิธีทำเดียวกันเลยทำเหมือนบอกเล่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องจดเลยมากแต่เดี๋ยวที่ต้องจดมีอีกอันนึง She hasn't met me before ดูประโยคนี้ใครจดก็ได้ไม่จดก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันShe hasn't met me before. เขาไม่เคยเจอฉันมาก่อนเลยทีนี้อันนี้เป็นประธานทำเองไม่เคยเจอทำเองหาสามส่วนให้หน่อยอันนี้ She hasn't met me แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเอา me ขึ้นก่อนเปลี่ยนเป็น I ทีนี้เวิร์บมี2ตัวเอาตัวแรกลงมาให้หมดใช้ hasn't ได้ไหม hasn't ได้ไหมได้เปล่าI ใช่กับ hasn't ได้ไหมไม่ได้ถ้าจะดึงลงมาต้องดูว่าตัวแรกเข้ากับประธานใหม่ไหมด้วยต้องเป็น I haven't คำว่า met เป็น verb อะไรอยู่ verb 3 featuring กับ be ได้คำว่า haven't been met ที่เป็น verb 3คือก็ met นั่นแหละ I haven't been met ต่อไป by her before
เพราะฉะนั้นง่ายๆถ้ามันเป็นปฏิเสธก็ทำเหมือนบอกเล่าเด็กๆแต่ทีนี้ condition ของปฏิเสธมีตรงนี้ปฏิเสธที่เป็นที่มี verb to do จะมีวิธีทำแบบนี้1หา3ส่วน SVO เหมือนเดิม2เอา O มาเป็น S เหมือนเดิมเปลี่ยนสรรพนามด้วยทำไมมันขึ้นดอยอ่ะ3เอา B ไปฟีดกับ do to do เอา verb 3ไปฟีดกับ verb สุดท้ายเมื่อกี้คือตัวสุดท้ายเอาฟีดทั้ง to be และ verb 3เลยแต่อันนี้ be ไปฟีดเจอริ่งตรง do และ verb 3ฟีดเจอริ่งตรง verb สุดท้ายและขั้นตอนที่4คือมันที่ไม่พอนะของครู4เติม by หน้า o ใหม่อ่ะคือที่มันเน้นเข้ามาคือมี verb to do นั่นเองอย่างเช่น she doesn't love me อ่ะจดก่อนThey didn't do their homework. ทำประโยคนี้ให้หน่อย They didn't do their homework. เอ้ยดูแล้วเอ้ยจ้าใครได้แบบเป๊ะๆนี่คือแบบว่าถูกไปได้ 70% แล้วนะจ๊ะอ่ะเราหาสามส่วนได้ Theydidn't do และ their homework ใช่ไหมก็เลยเอาส่วนหลังสุดขึ้นก่อนหรือส่วน o นั่นแหละขึ้นก่อนก็เป็น their homework sw นี่ขี้เกียจเขียนนะจ๊ะ their homework นับได้ไหม homework นับไม่ได้ถึงถ้าเป็น n 0และ n 1ใช้ verb เอกพจน์เสมอเพราะฉะนั้นอันนี้ featuring กับ be ตัวนี้ featuring verb 3ใช่ไหมอันนี้เป็น verb 2อยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้ได้กับ was กับ were แต่มันนับไม่ได้ก็เลยใช้ wasn't อันนี้ก็กลายเป็น done by them ใครถูกเป๊ะๆตามนี้ 70% แล้วที่ทำเรื่องนี้ได้ต่อไปการทำไม่เป็นคำถามบ้างที่ไม่พอแล้วหรือเปล่าพี่ผู้พอเยอะแยะมากการทำคำถามถ้าเป็นคำถามนั้นเราจะไม่หา3ส่วนแล้วเราหาแค่2ส่วนพอหา2ส่วนพอคือ S และ O 2ดึง verb ตัวแรกลงมาอันนี้สองเขียนว่าดึงเวิร์บตัวแรกลงมาไม่ใช่ถึงนะอันไหนอ่านไม่ออกบอกเด้อI
จะไม่เสร็จไม่เป็นไรดูตัวอย่างก่อนทีนี้บอกว่าถ้าเป็นคำถามเราไม่ต้องหา3ส่วนหาแค่2พอคือประธานและกรรมก็คือ S กับ O นั่นแหละหา S ได้คือคำว่า he ก่อนแล้วก็ O คือ German แค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเขาบอกว่าดึง verb ตัวแรกลงมาตัวแรกคือหน้าสุดเลยมันจะมี verb ตัวแรกตัวเนี้ยอยู่แล้วให้เราดึงลงมาให้สอดคล้องกับประธานที่เราจะเอามาใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น German แน่นอนตัว G ใหญ่เสมอนะเพราะฉะนั้น has ใช้กับ German ได้ยังได้แล้วก็ใช้ดึงลงมาได้เลยเข้ากันแล้วใช่ไหมต่อไปเหลือ verb กี่ตัวดึงลงมาให้หมดยกเว้นตัวสุดท้ายแต่นี่อันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดึงอะไรลงมาแล้วเหลือตัวสุดท้ายไว้ก่อนแล้วเอาตัวเนี้ยไปฟีเจอริ่งเหมือนเดิม B กับ verb 3ตรงนี้เป็น verb อะไรอยู่คะ has ใช้กับ verb อะไรเสมอ verb 3นะตรงนี้คือ verb 3อยู่เพราะฉะนั้น B ที่เป็น verb 3คือคำว่า be ก็เป็น be แล้ว study ที่เป็น verb 3ก็ study แบบนี้เหมือนกันก็เป็น has German been studied by ใครเอ่ย by him before เก็ตไหมเก็ตไม่เก็ตดูที่ตัวอย่างอันต่อไปจ้ะIs she watering some plants? เพราะฉะนั้นลองทำอันนี้ให้หน่อย บูมทำด้วยความรวดเร็ว นอกจากจะทำเก่งแล้วทำถูกแล้วยังอยากให้ฝึกทำเร็วด้วย เอาให้แบบอุ้ยเจอเรื่องนี้เมื่อไหร่คือรู้เลยว่าอุ้ยหา3ส่วนสลับที่ featuring อะไรเงี้ยสลับที่ featuringไม่ได้คิดไปในทางที่ดีเลยใช่ไหมใส่การลองไปด้วยทำไปด้วยปวดท้องเหรอปวดไหมง่วงนอนเป็นไรอกหักขี้เหรอทำได้ไหมกอย่าทำได้ไหมหาสองส่วนกอย่าก็ย่าหาสองส่วนก่อนทีละอันไอแต้มทำเสร็จแล้วหรอวันนี้ทำไมถึงคิ้วบางแล้วก็ขนตาแปลกๆใช่ไหมแต่ตามันบวมไงถ้าดัดขนตาแล้วตาบวมเธอนั้นไม่ตรงหรอทำแผนต้นต้นใช่ยิ้มได้ไหมอ่ะไม่ได้ไงเราก็ต้องเปลี่ยนเขาบอกว่านี่ไงข้อสี่คือทำ S และ V ตัวแรกให้สอดคล้อง S และ V ตัวแรกให้สอดคล้องเฉลยแล้วนะเพราะฉะนั้นหาสองส่วนก็ได้คำว่าได้คำว่าหาอะไรก่อนหา SO เพราะฉะนั้น she กับ some plants เพราะฉะนั้นเอา some plants ขึ้นต้นโอ้ยไม่ใช่เอาใหม่หรือว่าประโยคบอกเล่าเอาใหม่ตัวแรก verb ตัวแรกใช่ไหมดึงลงมาได้เลยแต่ว่าตรงนี้มันเป็น some plant เพราะฉะนั้นเป็น is ได้ไหมข้อ4เขาบอกว่า s และ v ตัวแรกต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้น is ก็เปลี่ยนเป็น are some plants ตรงนี้เหลือ verb ตัวสุดท้ายแล้วก็คือคำว่า watering
เอาไปฟีเจอริ่งกับ be และเวิร์บ3ได้คำว่า being กับ water ดี water ดึกไม่เล็กไม่เล็ก water ดึก water by ใครได้แบบนี้ไปแล้ว 80% อ่ะต่อไปถ้ามันมี WH question ข้างหน้าเมาส์หายเข้าใจเข้าใจอ่ะต่อไปแบบที่มันเป็นคำถามที่มี verb to doที่มี verb to do ประเด็นหลักคือถ้ามี verb to do ที่ไหนเมื่อไหร่อ่ะให้เอา be featuring กับ do และอีกตัวนึง featuring กับ verb 3แค่นั้นแหละหลักการหลักของมันเนาะเพราะฉะนั้นมี do คือ be feed do และ verb 3 feed กับ verb สุดท้ายนี่คือหลักการสำคัญถ้ามี to do ที่ไหนให้ใช้หลักการนี้be feed do verb 3 feed verb สุดท้ายเพราะฉะนั้น do you love him แกรักเขาไหมเพราะฉะนั้น do you love him จะเป็นยังไงดีหาถ้าเป็นคำถามคือหากี่ส่วนนะ2ส่วนเพราะฉะนั้นได้ you กับ him เอา him ขึ้นก่อนมาเปลี่ยนเป็นยังตรงนี้ต้องดึงตัวแรกลงมาตรงนี้ต้องเป็น he ใช่ไหมใช้ดูได้ไหมทีนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น does ก็คือ verb 1นั่นแหละยังแต่เราต้องเอา featuring กับ be เลยนะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ดึงลงมายังไม่ได้ต้อง featuring กับ be ไปก่อนเลยโอ้ยน้ำเนี่ยคำว่า do ต้อง featuring กับ be ตรงนี้เลยและตัวนี้ featuring กับ verb 3ใช่ไหมทีนี้ดึงลงมาได้คำว่า do นี่เป็น verb 1อยู่เพราะฉะนั้น b ก็ต้องใช้กับอะไรกับดูก่อนดูที่เป็น b ต้องใช้คำว่า is he เฉยๆ is he love ที่เป็น verb 3ก็เป็น love แล้วก็ by you เก็ทไหมเอาอีก did sheplay tennis ใครทำอันนี้ได้คือเข้าใจเรื่องคำถามแบบดู Did she play tennis ตรงนี้ featuring กับ B ตรงนี้ featuring กับ verb 3ไอแพรว่ากับก้อยย่าแบบไปแล้วนะหลุดแล้วนะลองทำก่อนคำว่า did เป็น verb อะไรอยู่ไป featuring กับ be ได้คำว่าอะไรนะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ประธานจะเป็นคำว่า tennis แน่นอนใช่ไหมแล้ว did เนี่ยเป็น verb 2อยู่ verb 2 featuring กับ be ได้คำว่า was กับ were แต่ใช้อะไรดี was tennisplay by จบแล้วคำถามถูกแล้วเหรออ่ะแสดงว่าคำถามแบบ to do ผ่านแล้วต่อไปคำถามแบบ wh question ขึ้นไปไหนเนี่ยเหรอก็จะไปเรื่องใหม่กันแล้วมีจดเรื่องเก่าไม่เสร็จอ่ะสุดท้ายแล้วคำถามที่เป็นที่มี WH question อยู่ข้างหน้าอ่ะทีนี้ง่ายๆถ้ามี WH question อยู่ข้างหน้าไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเช่นกูเติมคำว่า why เข้าไปข้างหน้า why did she play tennis วิธีทำเหมือนเดิมเลยแต่ที่ดีที่สุดแต่ที่ง่ายที่สุดคือ
ดึงไอ้นี่มาแบบไม่ต้องพิจารณาใดๆทั้งสิ้นถ้ามี WH question คือดึง WH question นั้นลงมาได้เลยแล้วทำตามแบบข้างบนก็คือถ้ามี WH question ดึงลงมาก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนข้างหลังแบบสูตรที่ให้ไปตอนแรกๆนั่นแหละยกเว้นคำว่า who ห้ามดึงลงมานะ who ต้องดึงลงมาและเปลี่ยนเป็น by who อย่างเช่นอันนี้คือดอกจันไว้ว่าถ้ามี wh question ที่ต้องห่วงคือคำว่า who ก็ใช้ by who อย่างเช่น who destroyMy my car เลยเหรอ heart my heart oh my god เสียใครเป็นคนทำลายหัวใจของฉันน่าเลยน่าชิบหายเลยอะ who destroy my heart อันนี้ไม่สามารถใช้กดใดๆทั้งสิ้น who แรง who เปลี่ยนไปเลยนะBy who By who เปลี่ยนชีวะ who เปลี่ยนเป็น By who destroy เป็น verb อะไรอยู่3อันนี้ก็ไป featuring verb 3อยู่คนเดียวได้ไหมอยู่ตัวเดียวอ่ะไม่ได้ถ้ามันอยู่ถ้าเป็น ed แล้วอยู่ตัวเดียวอ่ะให้รู้ไว้เลยว่าคือ verb 2เพราะ verb 3มันขี้เหงาต้องอยู่กับเขาตลอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น destroy เป็น verb 2 featuring กับ be ได้คำว่า was ไม่ใช่ดิเอา my heart ขึ้นก่อนลูกลืมเอานี้ขึ้นก่อน by whom my heart มันเป็นคำถาม was my heartDestroy เพราะฉะนั้นต้องเอาอันนี้ B featuring เสร็จแล้วก็แยกมาตรงนี้แล้วค่อยเอาประธานมาแล้วก็เอา verb 3เนี่ยไปใส่หลังสุดอะไรนะหนูว่าแค่คุยซื้อแฟนกูผมก็สติไปแล้วไม่ไปไม่ได้เลิกกันจิ๊บว่าไปเรื่อยไม่หนูขออันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ได้อยู่ดีฮะอีคิวไม่ได้อ่ะหนูทำอินhealing and ใครมันฆ่าหมดมาตลอดเลยอะไรเงี้ยเออมาตลอดไงเพราะว่าฆ่าตั้งแต่ตอนนั้นอะจนถึงตอนนี้แล้วอาจจะฆ่าไปในอีกอนาคตด้วยอะคิดดูใจร้ายขนาดไหน who have been killing and ใครแม่งฆ่าหมดวะอะไรเงี้ยจะไปแก้แค้นอ่ะเปลี่ยนประโยคนี้ให้หน่อยเฉลยจ้าถ้า who อย่างนี้ก็ต้องลากมาเป็น by by who ไหนต่ออ่ะมีหลายตัวใช่ไหมไป featuring ตัวหลังสุดอันนี้ก็เป็น have been ดึงลงมาได้เลยแล้วก็ be verb 3ก็ต้องเป็นhave แล้วก็แยกก่อนดิ have and ก่อนดึงตัวแรกออกมาได้เท่านั้นแล้วก็เอาประธานมาใส่ have and been being killed ตรงและรอบนี้นะพิเศษสุดถ้ามึงไปจนถึงข้อ14แล้วมึงยังไม่ได้กลับบ้านอีกนะได้เขียนในหน้า39แน่นอน
เอ้ยมันจากกันเลยห้าข้อแรกอ่ะแม่แม่แม่ทำข้อ10 14ขึ้นไป14 14 13 12 11 4ข้อนี้ใครถูกกลับบ้านมันยากอ่ะใช่มันยากล่ะมันยากลองดูให้ทำตั้งสติว่าเราเรียนเรื่อง passive voice verb มันจะต้อง2ตัวสุดท้ายจะต้องเป็น verb อะไรบวกอะไรนะ be verbบวกเวิร์บ3แค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะตอบอะไรได้บ้างจริงเหรอไม่ได้มันง่ายเกินอ่ะ14 13 12 11แล้วก็ดูเทนด้วยว่าน่าจะใช้กับเทนอะไรเจอคีย์เวิร์ดอันนี้ใช้กับเทนอะไรอันนี้งานเดี่ยวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าถูกคนเดียวก็คือไปคนเดียวใช่ค่ะ11ถึง14ถูกหมดไปเลยถ้าผิดอ่ะข้อนี้ครูบอกแล้วเสมอว่าเรื่องนี้เรียนเรื่อง passive voice 2ตัวสุดท้ายต้องเป็น be และ verb 3ตัดทิ้งไปเลยอันนี้ be verb 3มั้ยอันนี้ตัดทิ้ง be verb 3มั้ยอันนี้ข้อดีด็อกไม่ใช่ตอบข้อเดียวไม่ต้องอ่านโจทย์ก็ตอบได้ใช่มั้ยต่อไปข้อ2เหมือนกันไม่ใช่ be verb 3ตัดทิ้งตึงอันนี้ใช่เอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่เหลือ2อันแต่มาดูว่าเทนที่เราจะใช้คืออะไร The driest place on earth เขาบอกว่าอยู่ที่ทะเลทรายชื่ออัตตัมมาคาอัตตัมมาคานะคะ Where no rainfall at all between 1570ถึง1971เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่วงเวลาในระหว่างปีนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยและถ้าสมมติเป็นอดีตขนาดนี้ก็ใช้ has ไม่ได้ด้วยก็เลยตอบข้อ A ต่อไป that's journalist by อันนี้เต็มๆสูตรเลยว่ามันต้องเป็น be verb 3ตอบที่มันเป็น be verb 3มีข้อเดียวคือข้อ D dog 14 the advertisement state that no working experience อ่ะอันนี้เป็น be verb 3 be verb 3 be verb 3มีให้เลือก3อันแต่เขาบอกว่า state เป็นปกติบอกแล้วบอกเป็นปกติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดในปัจจุบันนี้เท่านั้นตอบข้อ A ผิดไหมแพรวาผิดเปล่าผิดตรงข้อไหนเออนั่นแหละตามนี้ตามเฉลยจริงดิฮัลโหลค่ะค่ะพี่แอนหนูสอนอยู่อ่ะ